ลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักเลขานุการกรมดย.ขอเสนอสรุปผลงานของดย.ที่ได้จัดขึ้นในเดือนธันวาคมประจำปี2559มีดังนี้กิจกรรมเพื่ออุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีบรรพชาเด็กในสถานรองรับจากทั่วประเทศ89รูปในกิจกรรมพม.บวชเพื่อพ่อหลวงณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและพิธีบรรพชา4ภาคพร้อมกันทั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น638รูปพิธีมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานและกิตติบัตรพร้อมมอบโอวาทแก่คณะผู้นำเด็กและเยาวชนโครงการหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติประจำปี2559โครงการประสานสัมพันธ์เพื่อมุ่งสู่องค์กรเป็นเลิศด้านเด็กและเยาวชน DCY Relationship รุ่นที่2การเสวนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.ในประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการกำหนดเงื่อนไขแห่งการสมรสเกี่ยวกับอายุขั้นต่ำในการอนุญาตให้แต่งงานจาก17ปีเป็น18ปีและสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรเกี่ยวกับผู้ใช้อำนาจปกครองทำโทษบุตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์การประชุมประจำปีเพื่อทบทวนแผนงานความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี2555ถึง2559และวางแผนใหม่ในปี2560ถึง2564นางสุพัชชาสุทธิพลรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมเป็นเกียรติและเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาประลองเพลงเพลงมโหรีครั้งที่31ประจำปี2559ประเภทการบรรเลงรับร้องวงมโหรีถ้วยกอรอบรองชนะเลิศการประชุมเชิงปฏิบัติการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการจัดการองค์ความรู้และมาตรฐานการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้มลทินวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่านสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตามโครงการลมหายใจไร้มลทินการประกวดร้องเพลงด้วยลมหายใจที่ไร้มลทินโครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเจทีนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558งานรวมพลังเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวงวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาได้รับความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการองค์กรตื่นรู้ดย. DCY Awaken Organization โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน107หน่วยงานผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนจำนวนกว่า170คนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติครั้งที่3ประจำปี2559โครงการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขการประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กวันเสาร์ที่14มกราคม2560ณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีการเสวนาเรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ในประเด็นการกำหนดอายุขั้นต่ำในการรับผิดทางอาญาของเด็กจาก10ปีเป็น12ปีและฐานความผิดซื้อขายเด็กและฐานความผิดลักพาเด็กและกำหนดเพิ่มอายุความในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศและเงื่อนไขในการร้องทุกข์กิจกรรมที่ทำต่อเนื่องในทุกวันพุธกับการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาลและการจัดทำกิจกรรม5ส.ของแต่ละกลุ่มกองโครงการปีใหม่พม.ห่วงใยเด็กเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงพื้นที่มอบของขวัญให้แก่เด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียนในช่วงปีใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคุ้มครองทางสังคมโดยมีนายชินชัยชี้เจริญที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคมเป็นวิทยากรงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนปี2560ในธีมหัวข้อวิถีไทยวิถีธรรมแล้วพบกันใหม่ได้ในการประชุมครั้งต่อไปกับสรุปข่าวประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน DCY News สำหรับวันนี้สวัสดีครับ